กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบ้านดวงนัมเบอร์เอขอขอบคุณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ที่ใช้ในการถ่ายทำพบกับกระผมสินแสอูอู่ทองอู่น้ำผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่ซีเถียวและยังเป็นผู้ชำนาญการในการหาเลิกมงคลสมรสยั่งยืนและยังชำนาญในการหาเลิกผ่าคลอดร่ำรวยนะตลอดจนการวางพลังจุ้ยนะไม่ว่าบ้านของท่านบ้านพักอาศัยเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมเป็นอาคารพาณิชย์เป็นออฟฟิศสำนักงานนะครับเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะเราก็สามารถไปจัดวางปรับพลังฮวงจุ้ยให้กับท่านได้นะไม่ว่าท่านจะอยู่ทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและหรือตามต่างจังหวัดสินแสอูก็ได้ไปได้ทั่วราชอาณาจักรนะหากท่านใดฟังคลิปนี้แล้วสนใจอยากจะทราบความชะตาของท่านให้มากกว่านี้ก็สามารถโทรกลับมาได้ที่เบอร์089-340-3857นะ ID line ของกระผม w.master mas singapore ter u.master นะอูแปลว่ามีนะครับนะอูจุดมาสเตอร์นะครับเราก็มาเป็นเพื่อนกันนะครับเราก็จะนำสาระความรู้ต่างๆมาถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมอย่างในคลิปนี้เราก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีมะเมียนะครับนะให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะแต่อย่างไรก็ตามสินแสอูก็ไม่ได้ออกมาเพียงแค่คลิปของท่านที่เกิดปีนักษัตริย์ปีมะเมียอย่างเดียวนะแล้วก็ออกมาหมดเลยทั้ง12คลิปโดยแบ่งออกมาเป็น12ตอนตอนละ1คลิปตอนละ1นักษัตริย์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเกิดตัวของท่านเอ่ยหรือว่า คนรอบข้างของท่านพ่อแม่พี่น้องของท่านนะไม่ว่าเกิดปีชวดจุลคันถอมาลงมาเสงมะเมียมะแมวอกลากาจอกุลสินแสอูก็นำมาถ่ายทอดให้หมดพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาขออนุญาตเข้าสู่เรื่องราวทันทีเลยว่า10ข้อคนปีมะเมียต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นะมีอะไรบ้างข้อที่1ครับนะแต่ท่านที่เกิดปีมะเมียขอให้ท่านจดจำเอาไว้เลยว่าตัวของท่านนะครับมีธาตุประจำปีพ.ศ.ที่ท่านเกิดนะเป็นธาตุไฟที่อยู่ในเตาถ่านนะครับเป็นพลังหินเป็นขั้วลบเปรียบได้กับถ่านไฟนะที่อยู่ในเตาถ่านที่ให้ความร้อนนั่นเองสามารถนำพลังความร้อนนี้มาทำให้อาหารให้สุกนะแล้วก็พลังไฟในเตาถ่านนี้ยังมีฤทธิ์เดชสามารถหลอมนะเผาทองให้กลายเป็นน้ำทองให้กลายเป็นน้ำทองเหลวได้อีกด้วยนะครับคนที่เกิดปีมะเสงจะมีราศีแฝงนะคนที่เกิดปีมะเมียนะจะมีราศีแฝงเป็นพลังหยินเพียงแค่2ตัวคือไฟเต็งนะและดินกี้ด้วยนะเพราะไฟในเตาถ่านต้องไปก่อเกิดธาตุดินและดินก็คือเป็นดินขี้เถ้านั่นเองนะครับนะก็หมายความว่าคนที่เกิดปีมะเมียนั้นนะครับก็จะมีราศีแฝงอยู่2ตัวท่านเองก็คือมีไฟเต็งและดินกี้นะข้อที่2ท่านที่เกิดในปีมะเมียจัดอยู่ในกลุ่ม4แม่ธาตุนะและคนที่เกิดปีมะเมียก็จะเป็นคนที่เป็นแม่ธาตุธาตุไฟนะเป็นที่อยู่ของดาวถอหวยด้วยเป็นดาวเสน่หาด้วยกลุ่มดาวถอหวยนั้นท่านทราบหรือไม่ว่าเป็นกลุ่มดาวแม่ธาตุจะมีดาวกรรมเทพมาสถิตอยู่ด้วยนะครับนะส่งผลให้คนที่เกิดปีมะเมียมีบุคลิกมีรูปร่างหน้าตามีดูดีมีเสน่ห์มีความน่ารักล่าเริงนะหาคู่หาแฟนได้ง่ายนะเพียงแต่ดาวกรรมเทพไม่ได้เลือกเจาะจงว่าคนที่ดาวกรรมเทพแนะนำเข้ามาให้กับท่านนั้นจะต้องเป็นเพื่อนต่างเพศหรืออาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนเพศเดียวกันหรืออาจจะเพื่อนต่างเพศก็ได้และไม่ได้แบ่งชั้นวรรณะอาจจะเป็นคนรวยหรืออาจจะเป็นคนจนหรืออาจจะเป็นคนต่างศาสนาหรือต่างเชื้อชาติต่างความคิดต่างรสนิยมต่างสีผิวนะอายุต่างกัน10ปี20ปี30ปีก็มีหมดเลยนะครับก็ถือว่าดาวกรรมเทพเป็นการทำงานของดาวกรรมเทพนั่นเองนะครับนะข้อที่3ด้านอุปนิสัยของคนเกิดปีมะเมียคนที่เกิดปีมะเมียจะมีนิสัยเป็นคนที่คึกขนองรักอิสระวิธีคิดจะเป็นเส้นตรงไม่มีคดเคี้ยวมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนใจร้อนตัดสินใจอะไรรวดเร็วขาดความอดทนนะเวลาดื้อจะดื้อแบบเงียบๆ
แต่แฝงด้วยความทิฏฐิมากมายคนที่เกิดปีมะเมียเป็นม้ามีสี่ขาจึงชอบเดินทางมีความกระตือรือร้นเป็นนักประสานงานที่ดีนะชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ก็เป็นคนที่ช่างสังเกตช่างสงสัยนะมีปัญญาดีและหวาดระแวงเพราะเป็นธาตุไฟที่มี IQ ที่ดีนั่นเองนะครับข้อที่4เรื่องสีแห่งโชคลาภทิศทางของหัวเตียงนอนนะที่บังเกิดโชคลาภทิศทางของตำแหน่งนั่งว่าคนจะนั่งหันหลัง อิงทิศอะไรจึงจะก่อเกิดโชคลาภอย่างมากมายนะครับนะเรื่องของโชคลาภนี้ก็มีอยู่ในเรื่องราวของดวงจีนของศาสตร์ที่แยกออกมาเรียกว่าเรื่องของฮวงจุ้ยนะฮวงจุ้ยก็จะสถิตอยู่ในวิชาของดวงจีนเท่านั้นหากท่านปรารถนาอยากจะทราบเรื่องราวของลัคกี้คัลเลอร์นะลัคกี้แปลว่าโชคลาภคัลเลอร์แปลว่าสีแห่งโชคลาภของท่านนั้นเป็นสีอะไรบ้างนะท่านจะได้ใช้ได้ถูกบังเกิดโชคลาภให้กับท่านไม่ว่าจะเป็นปลอกหมอนผ้าห่มผ้าเช็ดตัวผ้าคลุมเตียงผ้าม่านเคสโทรศัพท์มือถือเก้าอี้ที่ท่านนั่งนะครับนะเสื้อผ้าที่ท่านสวมใส่นะรถยนต์ที่ท่านใช้ขับเนี่ยนะควรเป็นสีอะไรก็ง่ายนิดเดียวท่านจำเป็นจะต้องแจ้งวันที่ท่านเกิดเดือนที่ท่านเกิดปีที่ท่านเกิดเวลาที่ท่านเกิดนะมาให้กับซินแซอูนะแต่การดูดวงจีนแบบลักษณะเงี้ยเรียกว่าเป็นการดูแบบเก้าอี้สี่ขานะเก้าอี้สี่ขาจะต้องมีวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดเก้าอี้สี่ขาการดูอย่างนี้เป็นการพยากรณ์แบบดวงชะตาแบบเฉพาะเจาะจงนะครับนะก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายนะมีค่าครูนะค่าครูตอนนี้เราก็เรียกว่าจัดให้เรียกว่าถูกแสนถูกเหลือเชื่อเลยเพียงแค่600บาทเท่านั้นเองนะครับนะก็จะทราบเรื่องราวต่างๆมากมายกว่านี้นะอีก3เท่านั้นเองเพราะว่าตอนนี้เป็นการพยากรณ์แบบเก้าอี้ขาเดียวท่านเองคือเอาแค่ปีพ.ศ.ปีที่ท่านเกิดก็คือปีมะเมียนำมาพยากรณ์ท่านนั้นเองนะสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับนะ0893403857นะข้อที่5การคำตอบไปนี้มีผลรวมกันทั้งหมดยิงยาวเป็นระยะเวลา1ปีนะครับยิงยาว1เป็นระยะเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564ตั้งแต่เวลา 23.00 นาฬิกานะเป็นการเริ่มต้นนะปีฉลูนะซิงทิลนะเป็นการเปลี่ยนจากเดือนนะเดือนฉลูกลายเป็นเดือนขานนั่นเองนะครับนะแล้วเปลี่ยนวันแล้วเปลี่ยนยามเกิดทั้งหมดเลยนะครับนะก็อันนี้ก็เริ่มตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์2564ตั้งแต่เวลา 23:00 นไปจนถึงอีก1ปีก็คือปีหน้าตั้งแต่จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2565ซึ่งเป็นปีขานนั่นเองข้อที่6นะท่านที่เกิดปีมะเมียปีที่สมพงษ์กับท่านที่เกิดปีมะเมียได้แก่ปีมะแมปีขานและปีจอซึ่งล้วนเป็นสัตว์4ขาซึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะส่วนเดือนที่สมพงษ์กับท่านที่เกิดปีมะเมียก็ได้แก่เดือนกรกฎาคมเดือนกุมภาพันธ์และเดือนตุลาคมข้อที่7ท่านที่เกิดปีมะเมียจัดชงและควรไปแก้ปีชงทุกๆปีที่เป็นปีของ4นะ4แม่ธาตุนะสี่แม่ธาตุถอหวย4แม่ธาตุถอหวยได้แก่ปีชวดปีถอปีมะเมียและปีลากาเดือนที่มักจะนำปัญหาวุ่นวายมาถาโถมสร้างปัญหาให้กับท่านไม่หยุดไม่หย่อนได้แก่เดือนธันวาคมเดือนมีนาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกันยายนข้อที่8ท่านที่เกิดปีมะเมียในปีพ.ศ.2564มีดาวสิงซึ่งเป็นดาวเทพโพธิ์เป็นดาวมงคลทางด้านอิ่มหนำสำราญเบิกบานใจเป็นดาวรับโชคนะมีหน้ามีตาดาวสบายกายสบายใจและยังมีดาวมงคลอีก3ดวงมาขนับข้างกายของท่านได้อีกด้วยได้แก่ดาวหลงเต๋อหลงแปลว่ามังกรเต๋อแปลว่าคุณธรรมหลงเต๋อก็แปลว่ามังกรคุณธรรมนั่นเองนะครับนะคนแต้จิ๋วเรียกว่าเหล่งเต็กนะมีดาวเหล่งเต็กเข้ามาก็แล้วนอกจากนี้ยังมีดาวคบเพลิงนะดาวคบเพลิงก็มาส่องประกายฉายแสงให้กับดวงชะตาของท่านและยังมีดาวดินนะแปะเอี้ยนะมาช่วยให้ท่านมีชัยชนะง่ายๆนะในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นนะมีความตั้งใจดีบุกบันนะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคประจำวันท่านก็จะได้รับความสำเร็จนะได้อย่างสบายเลยทีเดียวนะทำอะไรก็จะราบรื่นมีโชคมีชัยมีชัยชนะนะครับ ข้อที่9นะครับ
ท่านที่เกิดปีมะเมียถือว่าในปีฉลู2564เนี้ยเป็นปีที่มีดาวไห่มาทำร้ายท่านนะครับนะในดีมีเสียในเสียมีดีนะถ้ามีดีดาวหลายหลากหลายดาวแล้วนะมีดาวเจียซิงนะครับนะมีดาวเหล่งเต็กหลงเต๋อนะครับนะแต่ว่ายังมีดาวที่ไม่ดีคือดาวไห่นะดาวไห่ก็จะทำให้ท่านนะก็หนีไม่พ้นคำว่าคำคอลหานินทาว่าร้ายโดนเข้าใจผิดนะแล้วก็ยังมีดาวภัยร้ายอีกดวงหนึ่งชื่อว่าดาวเทียนเวยนะเทียนแปลว่าฟ้าเวยก็เวยเสียนตะเวยเวยเสียนแปลว่าดาวอันตรายฟ้าอันตรายนั่นเองนะแปลว่าดาวที่แปลว่าภัยจากฟ้ามาลิดรอนสิทธิ์ของท่านนะมาบดบังรัศมีของท่านฉะนั้นขอให้ท่านทำอะไรก็ขอให้ท่านอย่าได้มั่นใจตัวเองมากเกินไปและอย่าได้ตั้งความหวังแบบ 100% ทำอะไรขอให้ท่านรอบครอบเข้าไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดอย่าเอาแต่ใจตัวเองท่านก็จะมีชื่อเสียงที่ดีพบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆข้อที่10ข้อแนะนำและข้อชี้แนะท่านควรสละเวลาหาโอกาสไปไหว้พระขอพรกับองค์เทพทีกงหรือทีตีแปบ้อตานสามเจ้าจีนนะทีตีแปบ้อเป็นที่สถิตของบรรดาเทพ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นใต้บาดาล21ชั้นใต้ปฐพีนะครับนะก็เป็นการไปขอพรนะครับนะขอโชคขอลาภนะแล้วก็ช่วยจัดการกับดาวไห่นะที่โคจรเข้ามาในปีนี้ด้วยนะก็จะดาวเทพทั้งหมดก็จะทำการปราบปรามขับไล่นะดาวไห่ให้ไกลๆออกไปนะก็ทำให้เรื่องราวต่างๆจากเรื่องใหญ่กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กกลายเป็นไม่มีเรื่องนั่นเองนะครับนะข้อที่10ข้อที่10นะก็เป็นทั้งหมดก็เป็นการอธิบายให้ท่านได้ทั้งหมดแล้ว10ข้อนั่นเองนะเป็นการเรื่องอธิบายเรื่องราว10ข้อคนปีมะเมียต้องเจอแน่ๆในปีฉลู2564นั่นเองนะครับนะก็ก่อนจบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะซินแสอูก็จะนำเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์เนื้อหาเรื่องราวที่เป็นวิชาการนะมามอบให้กับท่านเป็นประโยชน์ให้กับท่านอย่างมากมายนะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับและหากท่านสนใจอยากจะทราบดวงชะตาของท่านอย่างเป็นระบบนะก็กรุณาโทรเข้ามาได้นะก็ต้องการดูดวงจีนก็ต้องแจ้งวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาเกิดเป็นกิจลักษณะนะแล้วก็ต้องระบุว่าท่านเป็นเพศชายหรือเพศหญิงด้วยดวงจีนมีความละเอียดอ่อนมากมายเลยทีเดียวนะครับนะไม่ได้ออกมาแบบกลางๆนะครับเพราะฉะนั้นการดูดวงจีนก็จะมีความแม่นยำนะแม่นยำและแม่นยำอย่างมากมายเลยทีเดียวและคุ้มค่าเป็นอย่างดียิ่งนะก็สำหรับท่านที่กำลังอุ้มท้องนะครับอยากให้บุตรหลานของท่านนะครับนะเกิดมามีโชควาสนาที่ดีเด่นดังนะครับจับงานก้อนใหญ่ก็สามารถจับงานใหญ่ๆได้หาเงินก้อนใหญ่ๆได้เป็นคนร่ำรวยนะร้อยล้านพันล้านต่างๆเนี่ยเราก็ต้องใช้วิชาหาเลิกผ่าคลอดซึ่งคุ้มค่ามากเลยนะการหาเลิกผ่าคลอดก็จะทำให้ท่านได้อภิชาตบุตรที่ดีมาสถิตอยู่ในตระกูลของท่านด้วยนะครับนะและรวมไปจนถึงการหาเรื่องมงคลสมรสการดูพลังฮวงจุ้ยนะครับนะแล้วก็ช่วงนี้เราก็จัดโปรโมชั่นทุกอย่างออกมาค่าครูก็ถือว่าถูกและถูกมากด้วยนะส่วนท่านที่ชื่นชอบนะชื่นชอบการเสี่ยงโชคนะเรื่องซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะบางคนก็ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ซื้อมาครึ่งปีไปแล้วก็ยังไม่ถูกเลยสักงวดเลยสักบาทเลยอะไรเงี้ยก็ยังขยันซื้ออยู่เรื่อยๆก็ทางที่ดีสุดอ่ะนะลบ10ครั้งนะก็ชนะ10ครั้งก็ท่านควรจะมาดูดวงชะตากับซินแสอูท่านก็จะได้โชคได้ลาภได้ทราบความลับดวงชะตาว่าตอนที่ท่านเกิดมานั้นได้นำดาวเทพเพียงใช้ติดตัวมาเกิดด้วยหรือเปล่านะก็ขอขอบคุณก่อนจบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อๆไปขอให้ปีนี้ปี2564ปีฉลูเป็นปีที่ดีนะและดีกว่าปีชวด10เท่า100เท่า1,000เท่าเลยทีเดียวนะขอกราบสวัสดีครับ